สวัสดีครับผมอีสแบงกี้นะครับรับบทเป็นใหญ่ครับสวัสดีครับผมมอสนะครับรับบทเป็นมังกรครับคือเรื่องย่อๆนะครับก็คือด้วยความที่ผมอ่ะเป็นลูกคนรวยที่ทำเกี่ยวกับผับเขาก็มีอิทธิพลของเขาเป็นแบบเป็นคนมีตังเหมือนกันแล้วเราก็จะมีอาณาเขตที่แบบของใครของมันวันนึงเขาเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของผมก็ไม่ไหวแล้วคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากความเกลียดชังมันจะเปลี่ยนเป็นความรักได้ยังไงอันนี้ต้องรอติดตามครับผมจะรักหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ประมาณนี้พอประมาณนี้เพราะว่าเวลามอสเล่ามอสสปอยหมดผมจะรับหน้าที่เล่าเรื่องย่อการเล่าเรื่องย่อผมไม่สามารถเล่าได้นะว่าผมเล่าทั้งหมดออกมาแล้วก็จบในม้วนเดียวฮะพี่แอลเอ้ยอันนี้ก่อนครับโอ้ก็ไพลอตเนาะจริงๆเกินคาดมากเลยครับคือพวกเราทำงานออกมาก็ลึกๆก็อยากให้คนที่เสพงานของเราชอบที่ดูงานของเราแบบประทับใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีมากรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสิ่งที่เราทำเต็มที่ออกมามันแบบทำให้คนชอบได้เยอะขนาดนี้ก็รู้สึกแบบชอบมากๆยินดีมากๆครับก็เทเลอร์ก็ถ้าเป็นเทเลอร์นะฮะผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเกินคาดเดามากกว่าเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะให้การตอบรับเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าแต่ว่าเราตั้งใจมากๆนะที่จะทำออกมาแล้วก็ทุกคนตั้งใจทีมงานตั้งใจแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดผลจะออกมาเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นของมันอะไรเงี้ยแต่พอทำออกมาแล้วเอ้ยผลตอบรับมันดีมากๆแล้วก็เอ้ยหายเหนื่อยละคุ้มกับการที่เราอดหลับอดนอนแล้วก็พยายามฝึกฝนทุกอย่างให้มันดีขึ้นเลยฮะก็รู้สึกดีมากมากจริงๆฉากพวกนี้เราใช้เทคน้อยมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นการปล่อยให้อารมณ์ของตัวละครวิ่งไปเองของมันเขาก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเราก็จะไปตามอารมณ์เรื่อยๆซึ่งฉากอะไรพวกนี้มันเป็นประมาณแค่เทคเดียวก็ผ่านแล้วแล้วก็มารับมือเองเวลาเป็นซีน NC อ่ะครับก็จะมีทาง acting coach แล้วก็พุ่งกลับมาอธิบายให้เราฟังว่าสิ่งที่เขาต้องการอ่ะจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบอ่ะมันประมาณไหนแล้วเราก็เหมือนปล่อยอารมณ์แล้วก็ให้มันไปด้วยกันแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องตอนจบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะจบยังไงก็อยู่ที่เขาคัดเขาโอเคแล้วเขาก็คัดเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะโอเคอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนเปิดใจกันแล้วก็เขาเรียกว่าเรสเปคกันมันก็เลยทำให้ซีเอ็นซีมันออกมาแบบอย่างที่ทุกคนเห็นกันจริงๆคือถ้ายังไม่แอคชั่นอ่ะเขินรู้สึกไหมพูดเลยว่าเรามอสอ่ะผมมาเขินตั้งแต่แค่ไพลอตพอมาตัวจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่ไพลอตก็ไพลอตอ่ะตัวแรกอ่ะที่เราทำอ่ะอันนั้นคือเรายังไม่ได้สนิทกันมากขนาดนี้ใช่ใช่ก็อันนั้นคือเขินแต่พูดเลยว่าตัวจริงผมไม่เขินเลยแต่ผมเขินแค่แบบคนภายนอกอะไรอย่างงี้แบบตากล้องอะไรเงี้ยที่เราไม่ค่อยสนิทกันเราแค่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็แอบเขินนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นแบงค์ผมไม่ได้เขินเลยฮะเพราะเราค่อนข้างจะสนิทกันแล้วก็รู้เรื่องหรือแบบอะไรเงี้ยปรึกษากันตลอดแล้วก็ไม่ได้มีว่าต้องอายต้องเขินอะไรกันครับโหเคยอ่านครับบอกเลยว่าในนิยายอ่ะแซ่บมากแซ่บแบบโหแบบโหจริงๆอ่ะเราอ่ะก่อนที่เราจะถ่ายทำไพลอตเนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้านนะฮะไปอ่านบทอะไรอย่างงี้แล้วก็จริงๆเขาไม่ได้มีบทเต็มให้เราอ่านนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังทำอยู่เขาก็เลยให้เราไปอ่านตัวเป็นนิยายก่อนว่าคาแรคเตอร์ของมังกรกับใหญ่เนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วก็เราต้องแสดงในบทอะไรพวกนี้แต่ว่าเราก็ต้องมารอบทว่าจะออกมาเป็นยังไงเลยฮะก็พอได้ไปอ่านแล้วอู้ต้องเล่นเรื่องนี้เหรอเนี่ยอะไรเงี้ยฮะก็ตื่นเต้นแล้วก็ถือว่ารอดูว่าเอ้ยบทจริงๆมันจะออกมายังไงอะไรเงี้ยฮะก็แซ่บเหมือนกันนะก็อย่างที่พูดเลยฮะพี่แบงค์เนาะว่าเพราะว่าซีของเราเนี่ยมันเป็นคนจริงๆมีความรู้สึกมีผิดชอบชั่วดีอะไรเงี้ยฮะถามว่าว้าวไหมก็ว้าวในระดับนึงที่เขาสามารถทำออกมาเป็นแบบคนจริงๆได้เพราะว่าในนิยายเนี่ยค่อนข้างจะ NC เยอะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าด้วยความที่ตัวนิยายครับเขาจะเน้นในเรื่องของ mood เป็นหลักใช่เพราะฉะนั้นน่ะ
ครที่อ่านนิยายจบแล้วไม่ได้แปลว่าคุณจะรู้เรื่องซีรีส์เพราะว่าซีรีส์อ่ะมันมีการสร้างเส้นเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ตอน1ถึงตอน8มีความเป็นมาแล้วก็มีการพีคมีการแบบหักมุมอะไรต่างๆให้สนุกสำหรับซีรีส์เพราะฉะนั้นใครที่อ่านตัวนิยายไปแล้วบอกว่าอุ๊ยต้องรู้ตอนจบแน่ๆเลยมีคนรู้ตอนจบแล้วพูดเลยว่าไม่เราเอาแค่กลิ่นอายหรือว่าเอาแค่คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจในนิยายมาแล้วก็มาดัดแปลงเป็นซีรีส์แล้วก็สร้างเส้นเรื่องขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันต้องสนุกมากใครที่เป็นแฟนนิยายก็น่าจะชอบด้วยเพราะว่าทางคุณเดียเนี่ยก็บอกเลยว่าหูบทปังอะไรเงี้ยก็คิดว่าแฟนๆที่เป็นคนอ่านของคุณเดียนะครับก็น่าจะชอบด้วยจริงๆมีหลายพาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือผมว่าพาร์ทแรกคือความตั้งใจผมมองว่าพอเรามีความตั้งใจสุดท้ายแล้วไม่ว่าคนจะเห็นเยอะหรือน้อยแต่สุดท้ายแล้วคนมันก็ยังได้เห็นแล้วคืออย่างที่เคยคุยกับหมอว่าเฮ้ยเราไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าอยากให้เรื่องนี้มันแบบไปสู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเราแค่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องนี้แล้วก็ให้คนชอบเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ชอบเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับก็ฝากทุกคนนะครับเปิดใจแล้วก็รอชมนะฮะว่าซีรีส์ของเราจะเป็นยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะThe Big Dragon The Series มังกรกินใหญ่ครับพี่แบงก็จะได้ชมนะครับบอกเลยว่าผมพูดหลายสื่อเลยบอกว่าถ้าใครชอบทานอาหารที่มีความแบบเผ็ดสูตรที่เป็นตำนานทำมาแล้วหลายร้อยปีครบรสให้เข้าไปในช่องวัน31วันที่8ออนเป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบแซ่บๆพริกแบบ10เม็ดชอบแบบนัวๆใส่ปลาอันนี้ชอบกินส้มตำเลยยกตัวอย่างว่าเป็นส้มตำพีก10เม็ดล้านเม็ดนะครับก็ให้เข้าไปดูที่ Uncut ใน iQIYI หรือ iq.com นะครับแล้วก็ยังมีที่ YouTube Star Hunter ด้วยก็สามารถเข้าไปรับชมได้จริงๆนอกจากแพลตฟอร์มพวกนี้ยังมีแพลตฟอร์มอีกมากมายที่สามารถดูได้ทั่วโลกนะครับใครที่อยู่ประเทศไหนก็ให้ดูในแพลตฟอร์มนั้นๆครับก็สุดท้ายก็อยากฝาก Big Dragon The Series หรือว่ามังกรกินใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ